ิมพ์ภัทราชัยกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานเปิดงาน Moving Green Forward ก้าวไปข้างหน้าเพื่อโลกเพื่อเราพร้อมกล่าวปาฐกถาโดยในงานนี้ผู้เข้าร่วมงานจะได้เรียนรู้เทรนด์ความรู้มุมมองใหม่ๆครบทุกมิติในงานเดียวกับการบรรยายสุดพิเศษจาก Keynote Speaker เสวนาเจาะลึกเทรนด์ธุรกิจโอกาสและความท้าทายของธุรกิจในยุคโลกเดือด SME ต้องปรับตัวอย่างไรให้อยู่รอดรวมถึงรับฟังความคิดและประสบการณ์ถอดรหัสความยั่งยืนตั้งแต่วันแรกที่เข้ากระทรวงมาได้มอบนโยบายให้กับพี่น้องกระทรวงอุตสาหกรรมก็คือเรื่องของการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการนะคะแล้วก็ตั้งแต่ทำงานไปเนี่ยเราก็จะเห็นว่าวันนี้เนี่ยผู้ประกอบการเนี่ยจะเจอความท้าทายมากมายนะคะหลังจากที่เราได้รวบรวมประเด็นปัญหาจากผู้ประกอบการมาผ่านทุกหน่วยงานของกระทรวงอุตสาหกรรมเราก็มีการกำหนดนะคะนโยบายที่อยากเป็นเป้าหมายให้กับแต่ละกรมได้ทำงานร่วมกันก็คือเรื่องของ Green Productivity นะคะแล้วก็ Green Productivity เนี่ยมันก็ต้องทำควบคู่กันนะคะเรื่องของเงินความรู้แล้วก็คู่เงินทุนทั้งหมดนะคะแล้วก็สิ่งที่มีความตั้งใจไว้ก็คือว่าวันนี้เรามีโรงงานทั้งหมดเนี่ยที่กำลังขึ้นมายกระดับเป็น Green เนี่ยแต่ระดับของ Green ที่เข้ามายกระดับเนี่ยยังเป็นแค่ระดับ1ระดับ2อยู่ซึ่งยังไม่สามารถที่จะเป็นแรงแล้วก็เป็นผลที่ชัดเจนเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะคะของสภาพภูมิอากาศจริงๆเราก็เลยมีนโยบายว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยทุกกรมต้องทำงานร่วมกันโดยเป้าเดียวกันคือเรื่องของ Green Productivity ค่ะแล้วก็เป้าหมายชัดเจนก็คือว่าเราต้องเห็นล่วงหน้าเลยก็คือต้องทำสรุปกันปีต่อปีนะคะแต่ละกรมก็ต้องรายงานเลยค่ะว่าแต่ละปีเนี่ยผลงานของแต่ละกรมเป็นยังไงภายใต้เรื่องของ Green Productivity นะคะแล้วก็ไม่ได้ทำแค่กรมก็คือหน่วยงานของการนิคมอุตสาหกรรมแล้วก็เรื่องของ SME D Bank ก็ด้วยวันนี้ที่เดินหน้าค่อนข้างชัดเจนก็คือเรื่องของนิคมอุตสาหกรรมนะคะก็เพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องของการจัดการในองค์กรที่ทำได้สะดวกแล้วก็มีเงินทุนเป็นของตัวเองนโยบายที่มอบไปเนี่ยตอนนี้การนิคมอุตสาหกรรมก็จะทำเรื่องของการจัดการในพื้นที่นะคะเรื่องของการจัดการกากอุตสาหกรรมเรื่องของการจัดการเรื่องพลังงานนะคะแล้วก็เรื่องของเงินทุนเนี่ยไม่ต้องพูดถึงแต่ว่าที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของการมีแรงจูงใจของผู้ประกอบการให้มาทำด้านนี้ค่ะกิจกรรมในวันนี้ก็ได้รับความร่วมมือนะจากเครือข่ายพันธมิตรที่เราเห็นบูธที่อยู่ด้วยกันนะก็จะเป็นทางแบงก์ต่างๆอย่างที่ท่านรัฐมนตรีบอกเราก็ต้องให้ทั้งความรู้นะครับแล้วก็เรื่องของไฟแนนซ์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งเราก็พยายามรวบรวมทั้งแบงก์พันธมิตรอย่างไทยพาณิชย์นะครับอย่างกรุงไทยและกสย.นี่ช่วยค้ำประกันให้นะครับแล้วก็ SME แบงก์นะครับรวมถึงหน่วยงานที่เป็นสตาร์ทอัพต่างๆนะที่ทำเกี่ยวกับเรื่องการประหยัดพลังงานนะครับการที่จะทำเรื่องของ CFO นะ CFI Carbon Footprint ต่างๆซึ่งวันนี้ก็เองก็เป็นส่วนที่จะให้ความรู้นะครับซึ่งผู้ประกอบการเองเนี่ยปัจจุบันก็ต้องเตรียมความพร้อมนะครับเข้าสู่โลกยุคใหม่อย่างที่ท่านรัฐมนตรีบอกเรื่องของความท้าทายในเรื่องของภาวะโลกเดือดนะปัจจุบันเนี่ยก็มีมาตรการกีดกันค่อนข้างเยอะนะครับเรื่องของ CBAM แล้วก็ทางยุโรปนะของทางอเมริกาก็จะเกิดขึ้นเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นณวันนี้เราต้องเตรียมความพร้อมให้กับ SME นะครับที่จะก้าวสู่ไปในตลาดยุคใหม่ต่างๆนะครับก้าวผ่านมาตรการกิจการสินค้านะครับแล้วก็หน่วยร่วมต่างๆก็จะมีเรื่องเทคโนโลยีต่างๆของ SCG นะของบริษัททุกๆอะไรต่างๆซึ่งเรามีให้บริการในวันนี้นะครับแล้วกรมก็จะเปิดรับสมัครนะครับวันนี้ก็ขอประชาสัมพันธ์ให้กับทางผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจนะครับกรมก็มีโครงการที่จะช่วยนะผู้ประกอบการในการที่จะดีคาร์บอนไนซ์กระบวนการผลิตนะครับในการทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์นะครับสำหรับโปรดักต์แล้วก็ออร์แกไนเซชันนะครับแล้วก็การให้ความรู้ต่างๆนะครับซึ่งงานเราก็จะจัดทั้งหมด4ครั้งอันนี้เปิดตัวที่กรุงเทพนะครับแล้วก็ครั้งถัดไปก็จะเป็นที่เชียงใหม่นะครับแล้วก็ภาคอีสานที่ขอนแก่นนะครับแล้วก็ภาคใต้สุดท้ายนครศรีธรรมราชวันที่30กรกฎาคมครับจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ไม่ใช่แค่เรื่องของกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะแต่เป็นเรื่องของประเทศแล้วที่เราจะต้องพยายามปรับตัวให้ทันกับที่เราไปลงนามเอาไว้นะคะ Net Zero นะคะทีนี้วันนี้เนี่ยสำคัญที่สุดคือทางผู้ประกอบการเนี่ยการที่จะปรับตัวได้เนี่ยเหมือนที่บอกว่ามันต้องใช้ทั้งความรู้ทั้งเงินทุนงานนี้จึงเกิดขึ้นเพื่อนำทั้งสองเรื่องนะคะมาช่วยผู้ประกอบการก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ช่วยเหลือสนับสนุนผู้ประกอบการดั่งความตั้งใจของงานนี้ค่ะ